ประวัติท็อปนัฐกรนักแสดงหนุ่มฮิวบูดีกรีนักกีฬาทีมชาติจากรั้วเกษตรศาสตร์ท็อปนัฐกรหนุ่มคนนี้เรียกได้ว่าหล่อเท่และมีความสามารถในการแสดงฉากฮิวบูซึ่งเขาคนนี้เคยเป็นถึงนักกีฬาเทควันโดทีมชาติและก็ยังเป็นครูสอนเทควันโดอีกด้วยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับท็อปนัฐกรหนุ่มหล่อคนนี้กันครับประวัติท็อปนัฐกรชื่อจริงนัฐกรไตรเกียรติสยเวทชื่อเล่นท็อปเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2528จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท็อปนัฐกรเป็นคนที่มีความสามารถและชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ในแขนงต่างๆและเขาก็เคยเป็นหนึ่งในนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ผันตัวมาเป็นครูสอนเทควันโดนอกจากความสามารถทางด้านเทควันโดแล้วเขาก็ยังถนัดศิลปะการป้องกันตัวอย่างกังฟูและมวยไทยอีกด้วยและก็ยังชื่นชอบการเล่นฟุตบอลอีกด้วยดังนั้นด้วยความชื่นชอบและความสามารถที่มีหลากหลายทางด้านกีฬาเขาจึงถูกรับเลือกให้เป็นทูตรักสุขภาพของทางเทสโก้โลตัสในปี2552และด้วยความสามารถในด้านศิลปะการต่อสู้ท็อปนัฐกรจึงได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการรับบทบู๊ที่ต้องใช้ทักษะแอคชั่นและนอกจากนี้แล้วเขายังมีความสามารถในการออกแบบฮิวบูสำหรับการถ่ายละครอีกด้วยผลงานด้านละครละครเรื่องหัวใจรักข้ามภพเหนือเมฆตะวันเดือดชาติเจ้าพญาไฟในวายุลูกทาสร้ายรักพยัคฆ์กังฟูคงกระพันนารีบางระจันซีรีส์7วันจองเวรและพิภพหิมะผ่านปัจจุบันท็อปมีภรรยาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจัดงานอย่างเป็นทางการโดยมีลูกด้วยกัน1คน